ท่านนายกมีเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องของว่าโจด้วยใช่ไหมคะคือเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้ผมเดินทางมาที่รัฐสภาเนี่ยเพราะว่าจะต้องรายงานความคืบหน้าในเรื่องของการสืบสวนปราบปรามจับกลุ่มนะครับความผิดซึ่งเป็นนโยบายและข้อสั่งการของท่านนายกไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดการพนันออนไลน์นะครับบ่อนการพนันแหล่งมั่วสุมแล้วก็การทวงหนี้นอกระบบนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปเจอท่านยังไม่ได้เจอเลยครับเดี๋ยวต้องไปเจอท่านที่มาวันนี้ครับแล้วก็มารายงานขั้นตอนกระบวนการที่จะพิจารณากรณีของท่านรองสุรเชษฐ์ครับจำเป็นจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนไหมครับท่านรองสุรเชษฐ์นะคะในขณะนี้ประเด็นนี้ผมอยากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าทุกอย่างมีกระบวนการขั้นตอนที่จะพิจารณานะครับเราจะพิจารณาว่าเอาแบบนี้เลยไม่ได้ครับจะมีกฎหมายระเบียบคำสั่งที่ผมเองในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัตินะครับเราแยกเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกถูกต้องไหมครับก็เป็นกรณีที่ท่านปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนายกเริ่มตีนะครับแต่ในคำสั่งเนี่ยได้ระบุไว้ชัดเจนว่าการรับเงินเดือนเงินพิเศษเงินประจำตำแหน่งสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยให้รับจากต้นสังกัดดังนั้นเนี่ยผมยังเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านรองสุรเชษฐ์ตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายเมื่อผมเป็นผู้บัญชาตามกฎหมายแล้วเนี่ยการพิจารณาในเรื่องของวินัยนะครับเป็นหน้าที่ของผมนะครับตามมาตรา105เลยที่กฎหมายตำรวจปี65ที่ออกมาในกระบวนการขั้นตอนครับจะต้องได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนของนครบาล1ฉบับนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่รายงานมาฉบับที่2เนี่ยท่านรองสุรเชษฐ์จะต้องรายงานตนต้องคดีทั้ง2อย่าง2เส้นทางนี้เป็นไปตามระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวคดีซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนเมื่อ2รายงานเนี้ยมาที่สำนักงานแห่งชาติจะต้องรายงานมาที่กองคดีอาญานะครับไม่ได้ตรงมาที่ผมนะไปที่กองคดีอาญาเมื่อกองคดีอาญาได้รวบรวมรายงานแล้วนะครับก็จะรายงานมาที่ผมเพื่อพิจารณาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ในขณะเดียวกันครับกองวินัยนะครับก็จะต้องรายงานผมเช่นกันโดยเอารายงานทั้ง2ทางเมื่อกี้ซึ่งประกอบไปด้วยเหตุพฤติการนะครับความรุนแรงแห่งคดีนำมาประกอบการพิจารณาในฐานะฝ่ายอำนวยการให้รักษาการผบ.ตร.เนี่ยได้พิจารณานะครับการพิจารณาเนี่ยเราก็จะดูว่ามีเหตุอันควรสงสัยเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดวินัยเกิดขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแห่งชาติปี65ซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนครับตรงเนี้ยเมื่อกองวินัยได้ประมวลขึ้นมาว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดวินัยนะครับก็เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาคือผมจะต้องพิจารณาว่าตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏและให้โอกาสผู้ถูกสืบสวนให้จริงได้ชี้แจงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่กำหนดไว้นะฮะในขั้นตอนกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยจะยังไม่มีการพิจารณาเรื่องของการพักราชการออกราชการหรือสำรองราชการไว้ก่อนเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎกตร.นะครับที่กำหนดไว้